สวัสดีครับผมภาพพีบีซูเปอร์คาร์โฟโตกราฟีนะฮะแล้วก็จะพามาชมบรรยากาศนอกตัวงานว่าตอนนี้มีคนมาดูเยอะขนาดไหนนะฮะตอนนี้ก็มุมข้างนอกเนี่ยยังไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะเห็นซูเปอร์คาร์เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมก็ขี้เกียจเดินที่จะไปตามซูเปอร์คาร์ตลอดมาดูคันแรกเลยฮะคันนี้เป็น Porsche นะฮะเป็นตัว G3 นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะเมื่อกี้ตอนผมขับตอนมาหาที่จอดเนี่ยเจอซูเปอร์คาร์คันนึงนะฮะนั่นก็คือ McLaren 720S นะฮะขับผ่านไปอันนี้เป็น Ferrari 308 GTS ครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันดูนะฮะว่าจะเจอรถอะไรกันครับผมเรียกว่าเป็นไลน์อัพของ Ferrari ที่เยี่ยมที่สุดในโลกเลยนะฮะเริ่มจาก F40 เลยนะฮะต่อไป F50 ครับผม F50 ไม่พอนะฮะ Enzo ต่อด้วย Enzo La Ferrari ต่อนะฮะถ้าดูด้านหลังเนี่ยเดิม La Ferrari ทั้งหมด3คันคูป2คันแล้วก็ Toyota 1คันนะครับลองเดินกันนะฮะอันนี้จะเป็นตัวคูปนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นคูปอีกคันนึงนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Toyota นะครับแล้วจบด้วยเซอร์จิโอพินินไฟน่าตรงนู้นเนี่ยนะฮะผู้หญิงตรงนี้มีคนถ่ายรูปคู่รถทุกคันเลยนางถ่ายหมดเลยนางสลับที่เพื่อนถ่ายมาเก็บอ๋อแสดงว่านางอาจจะชอบรถเนี่ยนางแบกเลยอ่ะถ่ายอุ้ยเล็งสวยไปเยอะถ่ายวิดีโอมีทางด้วยถ่ายด้วยเหรอไปดูคันนู้นกันไหมคันนู้น F40 เนี่ยมาดูคันแรกเลยกว่า F40 เนี่ยเป็นรถที่ผลิตอยู่เมื่อประมาณตั้งแต่ปี1987ถึง1992นะฮะก็คือปีที่ผมเกิดพอดีคืออยู่รายการผลิตF40 เนี่ยตอนแรกเนี่ยจะผลิตแค่400คันนะฮะแต่ไม่รู้ทำไงอยู่ดีจบด้วย 1,311 คันนะฮะเครื่องของ F40 เนี่ยเป็น 2.9 ลิตรนะฮะทวินเทอร์โบชาร์จนะฮะอยู่ที่471แรงม้าครับเป็นเกียร์5สปีดออกแบบโดยพี่นินไฟน่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมชัดเจนแค่ไหนเนี่ยนะฮะดีไซน์โดยพี่นินไฟน่านะครับผมเป็นเดิมๆนะฮะเห็นเกียร์ได้เลย5สปีดนะแล้วก็มีเกียร์ฝั่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะฮะตัวที่เป็นเขาเรียกว่าหายากมากเมืองไทยมีแค่คันเดียวนะฮะ Ferrari F50 ครับคันนี้เป็นสีแดงทุกคันเป็นสีแดงหมดเลยนะฮะปีที่แล้ว F50 ที่มาเป็นสีเงินนะฮะ F50 เนี่ยเป็นมีทั้งหมดผลิตรายการผลิตเนี่ยหลังจาก F40 อยู่แค่3ปีเท่านั้นเองก็คือปี1995ผลิตอยู่ทั้งหมด3ปีจนถึงปี1997ครับตัว F50 คันนี้เนี่ยมีการผลิตทั้งหมด349คันนะฮะเครื่องก็ใหญ่กว่าเดิมนะฮะเป็นเครื่อง 4.7 ลิตรเป็น V12 แล้วนะฮะตอนนี้เป็น V12 ผลิตเนี่ยการไลค์เครื่องการผลิตเนี่ยได้รับการออกแบบมาจาก Ferrari 641ซึ่งเป็น Formula 1นะฮะก็คือได้ไอเดียมาจากอันนั้นเลยผลิตคันสุดท้ายเนี่ยที่มาราเนโลนะฮะประเทศอิตาลีคันนี้เนี่ยเป็นเดี๋ยวเรามาดูนะฮะคือเป็นเกียร์6สปีดแมนนวลจะให้ดูเลยฮะเห็นกันชัดฮะโอ้โหมองยากที่สุดตา6สปีดฮะเห็นได้ว่าต่างกันนั้นอันนี้เป็นเกียร์6สปีดฮะไอ้ Ferrari 641เนี่ยเป็นตัว 3.5 ลิตร V12 นะฮะแต่คันนี้เป็น 4.7 ลิตร V12 ก็คือได้ไอเดียเดียวกันมาคันต่อมาก็เป็น Ferrari Enzo นะฮะซึ่งเป็นตัวออกแบบโดยพี่นิฟายหน้าเหมือนกันดูเครื่องได้เลยแล้วก็พี่นิฟายหน้าเห็นตรงนี้ฮะเป็นทั้งหมด399คันนะเพิ่มรายการผลิตจริงๆคือ400คันนะฮะเพิ่มรายการผลิตจากตัว Ferrari F50 นะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเป็นตัว La Ferrari นะฮะ La Ferrari เนี่ยก็ตามที่บอกฮะมีทั้งหมด499คันคันที่500เนี่ยเป็นตัวที่เอามาประมูลนะฮะเฟอร์รี่ตาเฟอร์รี่มี 2,000 ฮะแล้วจะเห็นได้ชัดว่ากระจกแบบก็ตามที่แอดมินเพลงเคยบอกนะฮะต่างจากเฟอร์รี่ลาเฟอร์รี่อัพเฟอร์ต้านะฮะซึ่งเป็นตัวที่มีทั้งหมด209คัน200คันเนี่ยเป็นคัสเตอร์สำหรับลูกค้านะฮะส่วนตัวอีก9คันที่เหลือเนี่ยเป็นรถที่เอามาโชว์ที่ต่างๆครับผมตามงาน70ปีของเฟอร์รี่นั่นเองดูนะฮะFerrari F12 TDF มีข้อแตกต่างจากตัว Ferrari F12 ตรงที่ว่า TDF เนี่ยก็ขึ้น 12 เหมือนกันแต่ว่าแรงม้าเยอะกว่านะฮะ TDF เนี่ยอยู่ที่799แรงม้ามีทั้งหมด799คันนั่นเองฮะ799คัน3คันอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะ3คันอยู่นี้แล้วเป็น TDF นะฮะ
ลิมิเต็ดเอดิชั่นนะฮะสีคล้ายกันมากเลยสีเดียวกันเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะอันนี้ก็เป็นเซอร์จิโอพิเนฟารินามาดูนี่เลยครับลิมิเต็ดเอดิชั่นแต่เราฟีเจอร์ในแชนอลเราค่อนข้างบ่อยแล้วก็คือคันนี้เซอร์จิโอพิเนฟารินาผลิตแค่6คันในโลกเท่านั้นนะฮะ3คันในอเมริกาพูดซ้ำเดิมอีกแล้วหลายๆคนอาจจะเบื่อนะฮะมาดูข้างในใกล้ๆเลยนะฮะสินลักษ์ม้าแดงเลยครับคันนี้เบสออนเฟอร์รี่458อิตาเลียนนะครับคันนี้นี่ลิมิเต็ดเอดิชั่นหายากเอามากๆเลยนะครับสวยมากๆด้วยเช่นกันข้างในจะค่อนข้างใกล้เคียงกับตัว458สไปเดอร์มากๆเลยครับนี่กระจกนะแล้วก็ล้อสีทองผมเคยเจอมาแล้วสีไอตัวเซอร์จิโอพินฟอรินาเนี่ยเจอมันทั้งหมด2คันนะเจอที่เพเบิลบีชคันนึงจะเป็นสีฟ้านะฮะแล้วก็เจอคันนี้นะคันนี้เป็นคันแรกแล้วเจอที่เพเบิลบีชอีกไฟนี่เหมือนกับตัว458เป๊ะเลยนะฮะเขียนว่าเซอร์จิโอนะครับนี่ครับท่อคู่นะฮะแล้วก็สวยงามมากๆมีเป็นรูตรงนี้ระบายอากาศระบายความร้อนนะฮะเดี๋ยวดูรอบคันของคันนี้กันหน่อยนะฮะคันนี้เปิดหลังคาเป็นลักษณะเป็นทาก้านะครับไม่หรือว่ามันไม่มีหลังคาดีกว่าอันนี้ไม่แน่ใจ 100% นะฮะอันนี้เซอร์จิโอเขียนชัดเจนเลยนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าโหดมากๆอันนี้เป็น512กำลังจะสตาร์ทนะฮะว่าดังครับแต่ไม่ดังมากอันนี้ก็ดีเด่นสิคันฮะดีสิคันมาดูตรงส่วนของ Car MP1 จอดคู่กับ Connexec 1 to 1เลยนะฮะด้านหลังเลยนะครับเดินรอบๆกันสักนิดสักหน่อยนะฮะสวยงามจริงครับผมเดี๋ยวผมพลิกกล้องไปดูกันนิดนึงแล้วกันนะฮะนี่ครับ P1 คอนเซ็กต์นะฮะวันทุวันสวยงามมากนี่วิ่งข้างหลังนี่คาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะฮะทั้งอันเลยนะครับวันทุวันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนิดนึงนะฮะอันนี้พวงมาลัยข้างในมีสัญลักษณ์วันทุวันอยู่ข้างในด้วยนะครับอันนี้บอกให้ดูกันคร่าวๆนะฮะสวยงามจริงๆอลังการมากๆดูข้างในเลยนะฮะอันนี้สวยจริงๆโอเคครับมาดูข้างนอกกันเล็กน้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าครับร้อนมากโอเคครับอันนี้ข้างๆเป็นคาร์เรนพีวันคอนเซ็ปต์วันทูวันคันนี้เป็นคันเดียวในอเมริกานะฮะเป็น US spec คันเดียวด้วยนะฮะเครื่องเนี่ย 5.0 V8 นะเกียร์ละอาต่างกันที่ตัวเทอร์โบบูสต์นั่นเองนะฮะแรงม้าที่ได้เพิ่มขึ้นมา 1,341 แรงม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง201แรงม้าจากเกียร์ละอาเลยทีเดียวไม่ถึงคันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ไฮเปอร์คาร์เรียกว่าเมกะคาร์ไม่ถึงเรียกว่าเมกะคาร์เพราะเมกะคาร์เนี่ยมันมาจากการที่เครื่องเนี่ยสามารถผลิตได้ถึง 1,000 กิโลวัตต์ซึ่ง 1,000 กิโลวัตต์เนี่ยเยอะมากก็เท่ากับ1เมกะวัตต์ก็คือเท่ากับ 1,318 แรงม้านั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นรถที่เรียกว่าเมกะคาร์ผลิตแรงม้าได้เยอะสุดๆนะฮะแต่ก็ยังเป็นรองชิรอนนะฮะชิรอนแต่คันนี้เป็นเมกะคาร์คันแรกนะชิรอนทำได้อยู่ที่ 1,500 แรงม้านะฮะโอเคตอนนี้เราก็มาดูตัวนี้กันดีกว่าครับผมเฟอร์รี่คันนี้นะฮะแล้วก็เป็น P1 เนี่ยเป็นรถที่ใช้เครื่องอยู่V8 นะ 3.8 ลิตรทวินเทอร์โบนะฮะ 3.8 ลิตรเท่านั้นเองเราได้ไปดู P1 LM P1 GTR หมดแล้วเรามาดู P1 ธรรมดาดีกว่าผลิตทั้งหมด375คันนะฮะเครื่องเนี่ยใช้ตัว F1 Technology นะฮะเป็นเครื่องวางกลางขับล้อหลังพี่วันเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอร์กโมโนคอร์กที่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นเครื่องเป็นส่วนเดียวกันเลยนะฮะรถเป็นส่วนเดียวกันก็คือเพื่อที่จะทำให้มีความแข็งแรงขึ้นนะฮะพี่วันเนี่ยมีรายการผลิตเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันมีตัวเขาเรียกว่าพีวันจีทีอาร์ที่เราไปดูกันที่บ้านคอลเลกชันเดวิดดีนะฮะตัวพีวันจีทีอาร์เนี่ยก็คือต่อจากรุ่นนี้เนี่ยตัวพีวันจีทีอาร์เป็นตัวที่ผลิต20ปีหลังจากปี1995ซึ่งเป็นปีที่แมคลาเรนได้แชมป์24ชั่วโมงเลอมัง24ชั่วโมงเลอมังคืออะไรก็คือการที่ขับไปทั้งหมดเนี่ย24ชั่วโมงคือขับไม่หยุดเลยแล้วก็ได้แชมป์นะฮะอันนั้นก็คือที่เลอมังนะฮะปัน GTR ก็เป็นตัวที่เฉลิมฉลองก็ผลิตเมื่อ
ปี2015นั่นเองนะฮะอันนี้เป็น9-8 Spider นะฮะ9-8 Spider เนี่ยสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือว่ามันเป็นไฮบริดคาร์นะฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่ารถ9-8 Spider เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าท็อปที่สุดของการที่อัตราเร่ง0ถึง100เลยนะฮะรถคันนี้เนี่ยสามารถทำ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาแค่ 2.2 วินาทีซึ่งชนะ Koenigsegg 1-to-1 LaFerrari แล้วก็ McLaren P1 ชนะพวก Bugatti Veyron และ Bugatti Chiron ได้ซ้ำนะฮะมี3คันนะฮะวันนี้มาโชว์ถึง3คันเลยทีเดียวมี Ferrari กำลังทยอยออกไปแล้วนะฮะนี่ก็เป็นMercedes AMG นะครับ GT น่าจะ GTS หรือเปล่านะฮะนี่เป็น458ครับมี Aventador โอ้โหตัวนี้ขอดูใกล้ครับดูเหมือนAventador SV เลยนะฮะAventador SV Roadster ครับแล้วก็รถค่อยๆทยอยออกไปแล้วนะฮะนี่เป็นHuracanนะฮะมี Lamborghini Servo นะฮะมี Gallardo ตัวเจนแรกนะฮะอยู่ตรงนี้ California T Carrera GT คันเดิมนะฮะแล้วก็ Servo อีกทีครับผมอ๋อเราพลาดตกจุดหนึ่งไปนะฮะตรงที่มีVanquish Scudetto นะฮะคันนี้ผมไม่แน่ใจ Aston ตัวอะไรแต่ว่าอันนี้นะฮะสุดยอดครับ Lamborghini Countach นะฮะ Aston Martin DB5 ครับผมเห็นป่ะว่ามันคือ DB5 ครับกล้องน่าจะสนุกกว่านะฮะ430ครับสีเหลืองมาเซอราติอีกนะฮะ430 Spider ท้ายต่ำหมดเลยใจเย็นนะเหยียบกันนะนอชเอาบ้างครับมาสู้ไม่ยอมนะฮะคือใหญ่มากเลยอ่ะคันเนี้ยเฮ้ยอันเนี้ยชาเลนเจอร์เพราะแต่เมื่อกี้มันเหยียบอย่างดังเลยนะคันนั้นเปลี่ยนสูงด้วยอย่างดังเลยเปลี่ยนสูงไปแล้วไปแล้วรถไปแล้วทำไมรถนั้นนี่มันจิ๋วรถอะไรอ่ะอันนี้โลตัสโลตัสจะเป็นรถที่จิ๋วมากมากอย่างอัดออกไม้โอ้ยอย่างไม้อ่ะStay off the street, please. อันนี้อะไรนะ 305 GT เหรอเออใช่รถดีฮะพอสไปแล้วนะ GT5 ไปแล้วนะ Pause ไปแล้วนะ GT3 ครับ Viper นะฮะใครเป็นสาวกอเมริกันมาสู้บอกเลยคันนั้นเลยฮะมาเซอร์มาเซอร์เมื่อไหร่มันจะออกกันดีกว่าแอสตันแบบคลาสสิกเฮ้ยไอ้นี่มาแล้วคุณทัชเปิดประตูลอยมาเลยอย่างเท่อันนี้308 GPS นะฮะตัวสามารถปรับคุณได้นะฮะอันนี้แอสตันมาร์ตินนะครับลัมโบกินี่คุณทัชตัวนั้นจะเป็นตัว 25th anniversary ด้วยก็คือฉลอง25ปีของลัมโบกินี่นะฮะคันนี้เลยเดี๋ยวดูแอสตันก่อนแล้วกันอันนี้คลาสสิกมูลค่าสูงมากๆในปัจจุบันนะฮะแต่คันนี้ก็เจ๋งมากๆเช่นกันแอสตันนะฮะมาแล้วโอ้เอาใจครับปีนปีนนะเฟอร์รี่365คลาสสิกซิ่งใหญ่ครับมันไม่พอนะฮะเพราะมันมีอีกครับมันไม่พอครับ360 Spider ไม่พออีกครับ308 GTS ออกไปแล้ว308นี่ครับเทียบครับนี่ต้องดูคนข้างพี่เพลงใช่คนไหนดูฟินหรือเพลงเซนตีโฟนใช่ข้างพี่เพลงอันนี้ครับสุดยอดครับ AMG GTS นะคนข้างดึงจัดเลยครับดูหน้ามันมันดูยิ้มมันยิ้มจริงหน้ามันดีมากมันดูฟินคนข้างนี่มันยิ้มตลอดเวลาฟินนะครับพี่อันนี้ตาเอ็นตีโฟนหน้าปากค้างตลอดเวลามันดูฟินเนี่ยแบบเห็นซุปเปอร์คาร์มันเราอ่ะเราก็ฟินไม่ได้เหรอพี่เพลงเยอะมันมีฟินจริงมีนี่แปลกทำไมไม่มีหรอ
ไม่มีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวลองไปดูข้างในนะคือเห็ด MP4 12C นะฮะอันนี้คือเป็นแมคลาเรนที่ออกมารุ่นแรกหลังจากที่จบ F1 ไปพอแมคลาเรน F1 เนี่ยหายไปเป็น10ปีเลยกว่าแมคลาเรนจะออกรถมาอีกทีเนี่ยต้องรอมาโหเป็น10เป็นหลัก10ปีแล้วก็ได้มาเป็นรุ่นนี้ครับ MP4 12C เลยนะฮะซึ่งเป็นแค่ซูเปอร์คาร์แล้วก็เกิดเรียกว่าเป็น entry level นะฮะของแมคลาเรนสวยมากๆอันนี้รู้สึกจะเป็นสีอัพยาออเรนจ์นะฮะถ้าจำไม่ผิดข้างหลังโลตัสนะฮะและ360เองฮะดูอันนี้ดีกว่าดูแมคลาเรนดีกว่าสวยมากคือจริงๆด้วยส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามีปัญญาซื้อรถซูเปอร์คาร์นะฮะก็คงอยากจะซื้อแมคลาเรนเพราะว่าเป็นอะไรที่ชอบด้วยส่วนตัวอยู่แล้วจะเป็นเดี๋ยวโอเคได้โลตัสฮะโอ้โหโอ้โหมันอ๋อไอ้ดอชมันไปโดนขับมาเหรอมันน่าจะวนแบบเพื่อจะมาทำคูไง360ครับอันนี้เฟอร์รี่อันนี้ Volvo นะฮะ Volvo โหแดดยังร้อนจริงๆโอ้โหเลยค่ะถ้าพวกผมงานเดี๋ยวก็เลิกแล้วเพราะว่าเรามาจนจบงานแล้วนี่ Porsche นะน่าจะเป็นตัว GT3 นะฮะข้างหน้านู้นก็จะมี i8 นะครับแต่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะจริงๆพูดผิดเมื่อกี้พูดว่า GT3 จริงๆ GT3 RS ซึ่งฮาร์ดคอร์มันอะไรสักเยี่ยมมากครับอันนี้ Z3M นะกาลาโดครับ Spider First Gen นะดอชครับ Rolls-Royce Quest โอเคนี่นะฮะอันนี้มาโรลส์รอยมาหรูอยากได้ไหมครับคันนี้ได้แต่งหน้าได้ใช่ไหมจะได้แต่งหน้าได้โอ้อันนี้ Acura NSX ครับสำหรับสาวกที่ชอบรถญี่ปุ่นคันนี้เลยครับสำหรับคุณเลยฮะนี่เลยนะฮะโหแต่ข้างในสวยมากเลยโรลส์รอยหรูเนาะเองโอ้มอเตอร์ไซค์ก็เหยียบครับเหยียบกันไปครับเหยียบกันให้หมดเลยฮะมาเหยียบกันไปโรลส์รอยคันนี้เขาแต่โรลส์รอยคันนี้สเปคสวยมากเลยสีนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะฮะค่อนข้างยูนิคมากแล้วก็ข้างในนี่สีขาวล้วนเลยคือจะพูดง่ายๆคือตัวเรสเนี่ยคือเป็นตัวเปิดประตูดอนนั่นเองดอนนี่ก็จะรูปร่างคล้ายๆกันจะเป็นตัวเรียกว่าเป็นคูปขนาดเล็กของโรลส์รอยซึ่งขนาดเล็กเนี่ยเทียบกับ Toyota Camry นะฮะไซส์ข้างๆเนี่ยโรลส์รอยยังยาวกว่านี่คือไซส์เล็กสุด NSX ไปแล้วครับเป็นซุปเปอร์คาร์ทางฝั่งญี่ปุ่นนะฮะตลกชอบขนาดสุดครับถามน้องขวัญเลยนะฮะชอบขนาดสุดครับร้อนนะฮะไม่ชอบเลยพอร้อนโอ้โหเย็บเวทนะฮะโอ้เวทนะฮะโอ้ไปแล้วอันนั้นของหายากเลยครับ Is that 275 yeah okay 50 million damn F12 TDF okay Ferrari Mondial นะครับ GT3 RS ใส่รองเท้ามาแล้วไหมใส่รองเท้าเลยยี่ซี่อะไรก็อย่างอ๋อนั่งใส่ยี่ซี่เหรอเออจริงดิตลกดิตลกดิปะอันนี้ตัวหายากแอสตันมาร์ตินแวนควิชซากาโต้เลยนะครับเครียร์ GT นั้นก็โหดมากแต่เมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วเดี๋ยวค่อยวนไปอีกรอบดีกว่าฮะอันนี้เรียกว่าอลังไม่เห็นอลังเลยไม่เห็นเลยวิจริงๆก็อลังนะถ้าเราไม่ได้เอ็กซ์เพคอะไรเยอะก็ไม่เห็นอลังเหมือนไอ้มอนทรีไอ้อ๋อนี่คอนเซ็ปต์นี่เองปะไปดูคอนเซ็ปต์กันเฮ้ยP1 นะฮะคอนิเซกมาแล้วครับถึงตรงนี้แล้วฮะโอเคอันนี้แมคลาเรน P1 นะฮะอันนี้คอนิเซก1 to 1เลยนะครับอันนั้นอันนี้ปล่อยมากเฮ้ยตัวเองคันนั้นไอ้275อันนั้นเห็นบอก50 million เนี่ยคันเนี้ยดูดิมันมาหลายคันเลยอันนี้50ล้านแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะคือเมื่อกี้คุยกับเป็นเพื่อนผมนะสตีฟนะฮะอันนี้นะฮะ275แพงมาก50มิลลิเลนดอลลาร์นะฮะแกเป็นไปด้านนู้นเขาไหนปะสุดยอดครับสตีฟนี่คือตอนนี้รถเริ่มกลับกันหมดแล้วนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าอีเวนต์ใกล้จะจบละคันนั้นก็จะเป็น275ซึ่งโอ้อากาศร้อนจริงก็หลับชอบแดดตรงนี้ก็ร้อนเลยสามสิบองศาคิดดูตัวเองอากาศไทยอ่ะโอ้แต่คันนั้นนี่แพงมากนะเขาเพิ่งรู้ราคาว่าจริงๆแพงขนาดนั้นเลยเนี่ยเป็นตรงนี้กัน
ขาขอโทษนะคันนี้เรียกว่าแพงสุดขีดเลยนะเดวิดลีเป็นเจ้าของคันนี้ด้วยเหมือนกันผมเห็นมาแล้วทู 75 GTB นะฮะไปแล้วครับไปแล้วครับทำแล้วครับไปครับโฟร์แคมนะโฟร์แคมนะกลับมาดูนี่นะไปดูในงานดีกว่าครับร้อนจริงนี่แอสตันมาร์ตินนะฮะชอบไหมครับคือหายากจริงแต่แบบเจอบ่อยมากเลยเห็นไหนนะไอวันทูวันเออเห็นอย่างบ่อยอันนี้เป็นแอสตันมาร์ตินตัว DBMK 3นะฮะหายากมากๆเช่นกันเป็นตัวคลาสสิกของแอสตันนะฮะใครที่เป็นสาวกแอสตันเนี่ยต้องชอบคันนี้มากๆแน่นอนนะฮะมาดูกันหน่อยนะฮะนี่ครับดูข้างในเลยนะฮะสวยงามจริงครับผม DBMK 3ทะเบียนตรงเลยนะฮะ Lotus Ferrari นะครับโอเคชอบคันไหนมากที่สุดในงานนี้นะฮะรีบคอมเมนต์ Subscribe แชร์ให้เพื่อนดูเลยนะฮะว่าอีเวนต์เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดละ2ชั่วโมงในการที่ดูงานนี้นะฮะร้อนจริงครับอากาศวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียสซึ่งอากาศประมาณที่ไทยเลยนะฮะร้อนจนเหงื่อออกไม่ไหวแล้วเนี่ยเรามาจบรายการกันดีกว่าครับกับภาพ PP ซุปเปอร์คาร์ข้างหลังนะฮะ Koenigsegg 121เลยนะฮะแล้วก็จอดคู่กับ McLaren P1 เลยนะฮะโอเคบอกได้เลยนะครับว่างานนี้ Lake Forest Concourse Delegance เป็นงานที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสที่จะพาทุกท่านเข้าไปดูซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ที่ดีที่สุดในโลกส่งตรงจากอเมริกาไปที่ประเทศไทยสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครั้งหน้าเจอกันครั้งหน้าครับ